คครับสวัสดีกันนะครับผมสำหรับคืนนี้เรามาเล่น MotoGP 20กันอีกครั้งครับพอดีคืนนี้ไม่อยากไล่จบนะอันนี้เล่นแบบพลิกโหมดครับโหมดสายที่ผมเลือกก็เป็นโหมดสาย MotoGP รุ่นเก่านะครับก็คือรุ่นแรกเริ่มเดิมทีนะครับเห็นว่าตรงหัวมุมบนซ้ายจะเห็นว่า4 stroke MotoGP นะครับอันนี้ก็เป็นรถ MotoGP ในโมเดลที่เก่าๆนะครับเราเอากลับมาเล่นกันสำหรับคันที่ผมเล่นนี่คือ Yamaha นะครับ Yamaha YZR M1 นะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่รุ่นหรือว่าจะใช้คำว่ารุ่นคุณพ่อก็ได้นะครับสำหรับตระกูล M1 ณปัจจุบันนี้นะครับในปี2002นะครับ MotoGP ได้จัดแข่งแบบเต็มฤดูกาลนะครับก็จัดแข่งเต็มฤดูกาลเนี่ยก็หลายๆทีมนะครับก็จัดกันไปจัดเทคโนโลยีที่แบบล่าสุดนะครับใส่กันเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหัวฉีดระบบอิเล็กทรอนิกส์เซ็กชันคอนโทรลอะไรต่างๆแล้วเอนจินเบรก ABSคอมไบเบรกอะไรก็ว่ากันไปนะครับในขณะที่หลายๆทีนะครับก็ใส่ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยนะครับใส่แล้วมันแรงสามารถปรับจูนได้ค่อนข้างที่จะได้พละกำลังที่มหาศาลพอสมควรนะครับแต่ว่าทางค่ายยามาฮ่านะครับยักษ์ใหญ่แห่งยิวาตะของเรากลับไม่ใช้หัวฉีดครับกลับใช้เป็นคาร์บูเลเตอร์นะครับผมซึ่งส่งผลให้ในปีนั้นเนี่ยด้วยความเก่งของยามาผลปรากฏว่าชนะแค่2สนามเท่านั้นครับไม่ได้ชนะเป็นแชมป์โลกอะไรทั้งนั้นนะครับผลปรากฏว่าชนะแค่2สนามนะครับแต่ก็ยังดีครับที่ชนะซึ่งถือว่าคาร์บูเลเตอร์นี่เสียเปรียบหัวฉีดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าชนะได้2สนามนี้ก็ต้องยอมใจเขาจริงๆนะครับซึ่งถ้าใครเคยได้ขับ R1 หรือได้ยินเสียง R1 ตัวแรกนะครับที่เป็นคาร์บูเลเตอร์เนี่ยจะรู้เลยว่าเสียงมันเสียงของคาร์บูเนี่ยมันจะแผดร้องได้ลั่นสะใจมากนะครับสำหรับ M1 คันนี้นะครับมีปริมาตร CC อยู่ที่990 CC นะครับแล้วก็สำหรับระบบเครื่องนะครับยังไม่ได้เป็นคอสเฟรมแทงชาร์ปนะครับที่เป็นระบบการจุดระเบิดคล้ายๆกับรถสูบ V นะครับอันนี้ยังเป็นอินไลน์ธรรมดาอยู่นะครับยังไม่เป็นเครื่องคอสเพลนนะครับซึ่งเครื่องคอสเพลนนี่ก็อย่างที่รู้ๆกันครับเป็น4สูบเรียงอินไลน์แต่ว่ามีการจุดระเบิดที่คล้ายๆกับเครื่อง V4 นะครับจะให้ซุ้มเสียงที่แปลกประหลาดกว่าชาวบ้านจะต้องเขาสำหรับสนามฝนที่เบอร์โน่นี่ก็บูล้างผลาญไม่ได้ครับแต่บูล้างผลาญนี่มีโอกาสลงไปนอนนับตรวจสูงมากก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานเรื่องราวของยามาฮ่านะครับที่ใช้รถคาร์บูเลเตอร์ในมอเตอร์จีพีนะครับซึ่งในฤดูกาลถัดมานะครับจากปี2000นี้รู้สึกว่ายามาจะไม่ชนะเลยทั้งฤดูกาลนะครับจนรอสซี่ได้เข้ามานะครับก็ทำให้มีการชนะ
รัวๆถึง9ครั้งติดต่อกันนะครับก็ไม่รู้ยาม่าก็นึกยังไงนะที่ใช้รถคาร์บูเลเตอร์แทนหัวฉีดซึ่งตอนแรกนะคาร์บูเลเตอร์เนี่ยมันเป็นที่นิยมกันทั่วโลกนะครับแต่ว่าใน MotoGP ตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างใหม่มากนะครับการใช้หัวฉีดปี2002เนี่ยตัวนี้ก็ใช้ชัดซีแล้วก็แฟริงของเจ้า YZR100 นะครับผมจะดูว่านี่นะเขาโครงยังเป็นเจ้าตัว2จังหวะ 500cc อยู่นะครับนี่ดูสุดๆแล้วสำหรับเวลาฝนตกๆเข้าโค้งก็ไม่กล้าเบรกเท่าไหร่ฮะออกจากโค้งก็เปิดแรงไม่ได้ครับสำหรับสนามฝนเนี่ยนะครับก็เป็นฝนแบบนี้นี่ทาง AI มันจะให้เป็นยางฟอกฝนมาทั้งหมดนะครับไม่สามารถปรับเซตยางใหม่ได้ครับออกทางตรงหน้าแกลนสแตนนะสนามเบอร์โน่เช็กวีพับลิกนะครับสาธารณรัฐเช็กโอ้ยขอโทษครับผมขอโทษที่ชนท้ายครับเราต้องมีการขอโทษขอพูดกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการชนตายกันแบบนี้นะเปิดตายครับผมเห็นใครไวๆอยู่ด้านหน้าก็ไม่รู้
วันนี้ตอนแรกกะว่าจะไลฟ์ Moto 3นะครับแต่ว่าพอดีคือ practice ยังไม่เสร็จเลยฮะก็เลยน่าจะไม่ทันครับเพราะว่าสี practice มี1 2 3นะครับแล้วก็มี qualify 1 2อีกนะครับก็เลยไม่ไลฟ์ดีกว่าครับวันนี้ก็เลยมาอัดวิดีโอเกมกันเฉยๆนะครับเปิดไปเลยลูกพ่อเกือบทันเกือบทันแล้วไปแล้วนี่ก็แข่งมา6รอบแล้วนะสนามยังไม่มีแห้งเลยนะก็ยังมีน้ำเล็กๆน้อยๆครับสนามนี้นี่สามารถเบรกลึกๆได้ครับผมวงเล็บถ้าเป็นสนามแห้งนะครับปกติของลุงแม็กเบนดี้นี่แรงจริงอ่ะโอ้ขับอยู่ตั้งนานใส่มันได้แค่18เองปะโถเอ้ยที่ไปครับออกโค้ง2มาครับผมดันมายังโค้ง3นี่ก็ลุงทอยแบริสนะครับผมนักแข่งระดับตำนานทั้งนั้นครับที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็ทำให้เรากลับมานึกถึงอดีตของโมโตจีพียุคแรกกันไปนะครับผมเปิดกันเร่งไปยาวๆผมโอ้โหหลุดลายนิดหน่อยฮะเปิดไปยาวๆไปเปิดยาวๆไปก็เมื่อตะกี้นะตั้งเวลาไว้แค่ประมาณ
15นาทีนะครับแล้วมันก็ตัดไปเลยนะครับและนี่ก็มาขุดบันทึกใหม่อีกทีครับบทสรุปว่าจบลำดับที่7นะครับผมด้วย2นาที.05วินาทีนะครับรองจากจอร์เก้โรเดนโซนะครับจอร์เก้โรเดนโซแกได้.05.1นะครับของผม.05.4นะครับห่างกัน.00.3นะครับผมก็ถือว่าทำเวลาได้ดีเลยนะครับสำหรับกระผมนะกับรถเจ้ายาม่า M1 ปี 2002นะครับคาร์บูเรเตอร์รุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวของรถแข่งในวงการโมโต GP เลยนะครับผมโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับขอบคุณมาก